คุณผู้ชมครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เราทุกคนต่างต้องช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเราก็ไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับเพราะว่ามีการจำกัดบริเวณนะครับวันนี้ทีมงานเลยจะพาคุณผู้ชมไปย้อนวันวานเที่ยวชมเสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนตลาดเก่าย่านวังกลดที่จังหวัดพิจิตรครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับย่านเก่าวังกลดชุมชนตลาดเก่าเสน่ห์วันวานตำนานแห่งความประทับใจคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในเสน่ห์วิถีชีวิตที่เรียบง่ายเรือนไม้โบราณอาหารสูตรดั้งเดิมคุณต้องไม่พลาดที่นี่ย่านเก่าวังกรดย่านเก่าวังกรดเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดพิจิตรที่มีความน่าสนใจในหลายมิติเป็นชุมชนเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนไม้โบราณบรรยากาศเงียบสงบชาวบ้านยังคงมีวิถีที่สุดเรียบง่ายมีจุดท่องเที่ยวหลายแห่งและยังมีของอร่อยๆให้ริมรองเพียบวันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับที่นี่ให้มากขึ้นจะน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันครับย่านเก่าวังกรดเป็นย่านการค้าเก่าแก่แห่งหนึ่งคนส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาพำนักและก่อร่างสร้างตัวจากการค้าขายในอดีตมีความรุ่งเรืองด้านการค้าขายอย่างมากเนื่องจากเป็นจุดตัดการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำจนเป็นศูนย์กลางการค้าขายแห่งใหญ่ของพิจิตรตึกหลวงประเทืองคดีอาคารปูนหลังแรกของชุมชนย่านเก่าวังกรดอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดด้วยความงามของสถาปัตยกรรมอายุกว่า100ปีรอให้ทุกคนแวะมาเช็คอินและเก็บภาพความทรงจำกันได้ทุกวันปัจจุบันตึกหลวงประเทืองคดีได้รับการบูรณะเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาประวัติความเป็นมาของย่านเก่าวังกลดกันด้วยนะครับเก็บภาพจุใจกันแล้วไปลัดเลาะหาของกินแก้เหนื่อยกันครับของกินที่นี่เขามีคอนเซปต์ว่าของกินถิ่นอร่อยร้านนี้เขาบอกว่าเป็นตำนานของที่นี่กันเลยออกจากตึกหลวงประเทืองคดีแล้วเลี้ยวซ้ายมาไม่ถึง100เมตรก็จะเจอกับร้านโกลังผมเชื่อเหลือเกินว่าเด็กๆแถวนี้จะต้องโตมากับร้านโกลังแน่นอนเพราะว่าที่นี่มีครบทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนานาชนิดก๋วยเตี๋ยวของโกลังก็มีอยู่หลายเมนูให้เลือกสั่งผัดไทยต้มยำโบราณมีทั้งแบบน้ำแบบแห้งราดหน้าผัดซีอิ๊วซิกเนเจอร์ของร้านนี้เขาใช้น้ำตาลมะพร้าวใส่แทนน้ำตาลทรายรสชาติมันจะออกมาหวานนำแต่มันจะเป็นความหวานที่กลมกล่อมอร่อยมากๆครับและที่สำคัญราคาเป็นกันเองสุดๆมื้อหลักเรียบร้อยแล้วเราก็ไปต่อกันที่ของกินเล่นอย่างสาคูไส้หมูเจ้าเด็ดเจ้าดังของที่นี่สาคูไส้หมูสูตรเจ๊เท้าไส้ของสาคูมีรสชาติเข้มข้นถึงใจไม่มีส่วนผสมของถั่วลิสงเลยนะมีแต่หัวไชโป้สับผัดรวมกับหมูบดและหอมแดงสับแค่นี้เองลงตัวมากฟินอย่าบอกใครเชียวพิจิตรยังมีอะไรที่รอให้คุณมาสัมผัสอีกมากมายและครั้งหน้าเราไปชิลกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับ